เอาละครับอย่างที่ผมได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปเมื่อต้นรายการนะครับว่าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกับบ้านหลังนี้ครับบ้านผีสิงฮะคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศก่อนที่เราจะเข้าไปในบ้านเนี่ยเราก็เห็นแล้วแหละว่ามีรูปปั้นแปลกๆนะตรงนี้มีไดโนเสาร์นะตรงนี้ก็เป็นเปเปอร์มาเช่แล้วก็ผมชอบรูปนี้มากเลยอะรวมผีไทยต่างๆนะน่ากลัวมากซึ่งผมขอย้ำก่อนนะฮะคุณผู้ชมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยในปัจจุบันมีคนอยู่จริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับครับไม่ใช่ผีเอาคนเหรอตกใจนึกว่าผียืนโอ้โหจานไปยืนเลยตรงเสาเนี่ยออกมาออกมาออกมาอาจารย์โอ้อาจารย์สูงศักดิ์สุพรหมพันธ์หรืออีกชื่อที่คนในวงการนักวาดการ์ตูนผีจะเรียกกันว่าโต๊ดโกสุมพิสัยคือใครที่เป็นนักสะสมการ์ตูนผีเล่มระบาดแล้วได้เห็นลายเส้นแบบนี้ก็เป็นที่รู้ทันทีว่านี่คือฝีมือของอาจารย์โต๊ดเพราะเป็นหนึ่งในปรมาจารย์นักวาดการ์ตูนผีฝีมือสุดยอดของเมืองไทยแต่แม่ดูครับเอ๊ะอาจารย์ครับเรื่องวาดการ์ตูนนะพอเข้าใจครับแต่ทำไมต้องแต่งบ้านให้มันน่ากลัวขนาดนี้เฟอร์นิเจอร์ก็มีแต่ผีทั้งบ้านครับเอ๊ะหรือว่านี่ไม่ใช่บ้านคนครับแต่เป็นบ้านผีหรือเปล่าครับอาจารย์โต๊ดไหนๆก็เข้ามาละอาจารย์ก็อยู่กับเราให้อาจารย์แนะนำเลยดีกว่าให้อาจารย์พาชมเลยครับไปจุดนั้นก่อนเลยอันนี้ก็เป็นตัวร้ายอยู่เขาเรียกว่าเจ้าทะเลเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรเป็นปีศาจนี่มันจะเป็นหนวดเหมือนหนวดปลาหมึกแต่นี่มันทำครึ่งนี้ก็เลยไม่เห็นมือเขาข้างในนี่จึงมีตำหนักพระฤาษีมีสระอโนดาตอยู่นี่อันนี้อะไรฮะมีล้อมีล้อด้วยอาจารย์อันนี้ก็อยู่ในตัวประกอบเล็กน้อยในเรื่องหุ่นพลังเวทเล่นเป็นบทร้ายครับทำไมมีติดล้อเป็นหัวและติดล้อเงี้ยอาจารย์ที่จริงผมทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์อันนี้ที่ใส่น้ำแข็งที่วางมือถืออะไรสารพัดเอ๊ะก็เลื่อนได้อ๋อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเคาน์เตอร์บาร์อเนกประสงค์นี่อยากให้คุณผู้ชมดูด้านหลังเนี่ยมีหัวด้วยนะร้ายกาจอยู่ร้ายกาจจริงเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นหัวหมาในเรื่องคือเขาก็เป็นอย่างนี้เหรออาจารย์ก็คือฝั่งหนึ่งเป็นหน้าปีศาจอีกฝั่งนึงเป็นอะไรอะสุนัขอยู่หลังหัวใช่ไหมฮะเขาเป็นสองสหายคู่กันเขามีในเรื่องอยู่แต่ที่เด่นสุดเปิดประตูบ้านปั๊บเจอปุ๊บเลยเนี่ยนี่เลยนี่เลยอาจารย์กระสือมีแสงด้วยตรงไส้ครับไอ้ที่กินไปที่วางใส่กระเป๋าใส่ของที่จะไปนู่นมานี่ก็ใส่ที่เป็นตะกร้าที่เขาทิ้งแล้วอ่ะเป็นไงคุณผู้ชมอีสวยนะออกมาต้อนรับ โหน่ากลัวนะอาจารย์ครับภายในบ้านของอาจารย์โต้นะครับเต็มไปด้วยผลงานผีที่อยู่ในการ์ตูนผีคืออาจารย์วาดออกมายังไงก็สร้างหุ่นผีเหล่านี้ออกมาเป็นแบบนั้นโดยปั้นจากกระดาษเปเปอร์มาเช่แล้วก็ของเหลือใช้ใส่จินตนาการทำให้ดูสมจริงนำมาประดับไว้เต็มบ้านแถมบางตัวยังมีลูกเล่นเปิดไฟได้บางตัวก็ใช้ประโยชน์เป็นที่ใส่ของได้แต่อาจารย์เล่นแต่งบ้านแบบนี้กลางค่ำกลางคืนคนที่เดินเข้ามาผมว่าน่าจะยังไม่ทันได้ชื่นชมผลงานแต่จะวิ่งป่าราบซะก่อนสิครับอาจารย์อาจารย์คือการ์ตูนเล่มระบาดเนี่ยผมเองยังทันอยู่ก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าน้องๆเจนที่ถัดมาเนี่ยตอนเนี้ยเขาไม่เคยเห็นเขาไม่ทันแล้วนะผมอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยครับเกี่ยวกับการที่อาจารย์ได้มาวาดการ์ตูนผีเล่มระบาดแบบนี้ฮะอาจารย์หัดเขียนการ์ตูนมาตั้งแต่ป.5ครับแต่จะเอาสมมุติว่าเขียนเล่มระบาดเขียนด้วยปากกาบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเขียนสัดส่วนคนอะไรอย่างเงี้ยชอบเขียนอย่างนั้นก็เขียนภาพเหมือนภาพอะไรแบบนี้ทีนี้ผมก็อยู่กับวงการภาพยนตร์อยู่เพราะว่าพี่ชายเป็นนักพากย์ผมอยู่โรงหนังเขียนป้ายโรงหนังก็เขียนทีนี้พอเข้ากรุงเทพมันก็เลยไปได้เข้าที่พอดีไปร่วมลงพิมพ์นู้นโผล่ลงพิมพ์นี้ก็เลยมาเขียนกับตัวเล่มระบาดครับเป็นอาชีพเลยอุ๊ยงี้ที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เขียนมาเป็นร้อยเรื่องแล้วเหรอฮะก็ประมาณ 3,000 4,000 เล่มได้ครับเรื่องไหนที่ทำให้อาจารย์เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดแล้วก็ได้รายได้มากที่สุดฮะอาจารย์เรื่องนี้ครับ15ค่ำเดือน11เฮ้ยอันนี้เป็นภาพยนตร์ไม่หรออาจารย์ใช่ซึ่งตอนนั้นหนังยังไม่ฉายยังไม่ออกโรงเลยครับเขาเรียกสูติบัตรแก่ก่อนที่คนเข้าโรงแก่พวกประชาสัมพันธ์ครับครับเหมือนถ้ายุคนี้เขาเรียกว่าเป็นการ PR ใช่มั้ยฮะแต่ยุคนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีการเขียนเป็นการ์ตูนอย่างนี้เลยเหรอฮะครับเพื่อโปรโมท
พอเขียนเรื่องเนี้ยแล้วพอภาพยนตร์เขาออกมาผมจําได้ว่าหนังของเขาตอนนั้นดังมากเลยนะก็ดังอยู่ครับคนดูในโรงเนี่ยเยอะมากเลยครับอาจารย์ก็เลยแจ้งเกิดเลยเรื่องนี้ใช่มั้ยฮะครับผลงานวาดการ์ตูนผีของอาจารย์โต้นี่ก็จะเน้นไปทางเรื่องราวอภินิหารถ้าจะมีตัวละครสาวๆคาแรคเตอร์ก็ต้องสวยออกแนวเซ็กซี่วาบวิวนิดๆส่วนผีก็มีความน่ากลัวที่มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่ที่สำคัญคือเรื่องเทคนิคการวาดอาจารย์โต้นจะมีลายเส้นที่ออกแนวโบราณโบราณมีการแต่งสกรีนโทนเพิ่มแสงเงาบวกกับสีที่ใช้ก็จะมาจากสีผสมอาหารทำให้ได้ความสดแบบธรรมชาติซึ่งแต่ละผลงานของอาจารย์โต้นจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-5 วันแต่วันนี้ครับคุณวิกเตอร์ขอให้อาจารย์โต้นลองวาดให้ภายในเวลา5นาทีมาดูกันครับว่าเวลาสั้นๆแค่นี้อาจารย์จะสร้างสรรค์การ์ตูนผีออกมาได้สวยงามและน่ากลัวขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมผีกระสือนี่ขนาดวาดคร่าวๆนะเนี่ยอาจารย์คุณผู้ชมเผื่ออยากเห็นเวอร์ชั่นที่ลงสีแล้วจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างงี้ฮะนี่คือผีกระสือที่ลงสีนะโหน่ากลัวจริงซึ่งนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้วาดภาพที่มันเป็นไซส์แบบเนี้ยก็เค้าเรียกว่าต้นฉบับใช่มั้ยอาจารย์ลงสีเสร็จสรรพทุกอย่างแล้วเค้าจะย่อสเกลมาฮะคุณผู้ชมให้มาอยู่บนปกหนังสือแบบนี้ครับทุกครั้งเนี่ยอาจารย์ต้องวาดด้วยมือแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็นำมาย่อขนาดให้มาอยู่ในภาพหน้าปกแบบนี้ครับแต่ว่าอาจารย์มีเซอร์ไพรส์ให้กับรายการไทยที่ของเราด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ได้มีการวาดภาพปกการ์ตูนเป็นภาพปกการ์ตูนผีเล่มระบาดนะฮะที่ให้สำหรับรายการไทยทึ่งโดยเฉพาะและมีผมพิธีกรคนนี้แหละครับเป็นพระเอกเสร็จแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยสวยมากภาพนี้ก็เรียกว่ารวมสยองไทยทึ่งครับถ้าหน้าปกอย่างเงี้ยสตอรี่เรื่องราวข้างในการ์ตูนเรื่องเนี้ยจะเป็นยังไงดีอาจารย์ก็จะย่อก็ไปทำรายการบ้านหลังนึงเป็นบ้านเขาร่ำลือว่ามีผีแกก็ไปไม่เห็นมีใครก็มีแต่คนเต็มไปหมดครับแต่ที่ไหนได้แต่คนอื่นมองเห็นผีทั้งนั้นแต่พิธีกรเห็นเป็นคนครับเฮ้ยประวัติเรื่องเฮ้ยสนุกและนี่คือผลงานการ์ตูนผีแบบฉบับของรายการไทยทึ่งที่อาจารย์โต๊ดสร้างสรรค์ทั้งลวดลายแล้วก็เรื่องราวได้ออกมาสุดทึ่งจริงๆครับเป็นภาพคุณวิกเตอร์ห้อยพระเครื่องถือไมโครโฟนมาสัมภาษณ์อาจารย์โต๊ดรายล้อมไปด้วยผีนานาชนิดที่มามุงดูการถ่ายทำรายการไทยทึ่งในวันนี้เห็นฝีมือของอาจารย์โต้แล้วยอมรับเลยครับว่าในยุทธจักรวงการนี้ต้องยกให้เป็นมืออันดับต้นๆของเมืองไทยจริงๆซึ่งปัจจุบันจะหาคนที่สร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ได้ยากมากๆแต่อาจารย์ยังคงอนุรักษ์ศิลปะแบบไทยๆไว้ให้คงอยู่สืบไปพวกเรารายการไทยทึ่งก็ขอเป็นกำลังใจและขอให้อาจารย์มีงานจ้างเยอะๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะฮะการ์ตูนผีเล่มระบาดเนี่ยจะหายออกไปจากสังคมแล้วนะครับแต่ว่ายังมีกลุ่มคนที่เขายังคงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ยังคงหลงไหลในศิลปะนะฮะของการ์ตูนผีเล่มระบาดอยู่ซึ่งคนเบื้องหลังอย่างอาจารย์โต้นี้ครับยังคงทำงานเหล่านี้อยู่นะฮะไม่ได้หายไปไหนเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถมาร่วมอนุรักษ์การ์ตูนผีเล่มระบาดได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์โต้มากนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มาโชว์ฝีไม้ลายมือในการวาดให้เราได้เห็นด้วยนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับครับโอ้โหคุณผู้ชมเราได้เห็นความน่าทึ่งนะฮะกับการวาดรูปการ์ตูนผีเล่มระบาดของอาจารย์โต้ยอมรับจริงๆว่าสวยงามมากฮะคุณผู้ชมแต่ความน่าทึ่งของเรื่องนี้เนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปทึ่งกับบ้านของป๋าเอ็กซ์ครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอาจารย์โต้นั่นเองฮะและนอกจากนั้นยังเป็นแฟนคลับด้วยความน่าทึ่งก็คือที่บ้านของป๋าเอ็กซ์ครับมีการ์ตูนผีเล่มระบาดมากที่สุดในโลกฮะคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนรอติดตามช่วงหน้าครับ